ดอกเบี้ยประเทศไทยลดต่ำสุดในประวัติศาสตร์นะครับแทบจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วส่งผลอะไรต่อไปเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับล่าสุดเนี่ยฮะข่าวหนึ่งที่มาแรงมากนั่นคือกนง.ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 0.5% คือ50สตางค์นะครับแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มถดถอยมากกว่าเดิมนะครับจากมติโหวตเนี่ยก็4ต่อ3นะครับก็เห็นว่าไม่ได้เอกฉันท์นะฮะลดดอกเบี้ย 0.25% ครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันคือ 0.75 ถูกไหมฮะนั่นก็ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วนะครับนะซึ่งมาวันนี้เนี่ยต่ำกว่าเดิมอีกครับหลายคนคงทราบนะครับว่าจากเหตุการณ์เรื่องของโควิดเนี่ยหรือการเกิดเงินฝืดในประเทศเนี่ยครับให้ตัวเลขต่างๆเนี่ยมันตกต่ำมากเช่นเรื่องของเศรษฐกิจก็ตามการลดดอกเบี้ยก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางนึงนะครับเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทเองก็ตามหรือว่าลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทนะครับอีกทั้งเนี่ยเป็นการกระตุ้นการกู้เงินแล้วก็การใช้สอยนะครับในเศรษฐกิจด้วยครับการปรับดอกเบี้ยลงครั้งนี้ก็ส่งผลให้พวกเงินฝากต่างๆดอกเบี้ยเงินฝากต่างๆเนี่ยก็จะเป็นขาลงด้วยครับแล้วรวมกับพวกลอยตัวต่างๆที่เป็นเงินกู้บ้านที่เป็นลอยตัวนะฮะก็จะลงด้วยครับก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ฝากเงินต้องยอมรับเลยว่าเจ็บปวดฮะคือแทบไม่ได้ดอกเบี้ยอีกแล้วครับถึงอิจฉาไงคนที่แบบว่าไปซื้อเนี่ยไอ้พันธบัตรรอไม่ทิ้งกันเนี่ยนะครับได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3% ต่อปีเนี่ยถือว่าเยอะมากอย่างที่ผมบอกไปว่าอนาคตเนี่ยหรือต่อจากนี้เนี่ยดอกเบี้ยของแบงก์ชาติเนี่ยมีโอกาสที่จะลงไปมากกว่านี้นะครับถ้าคุณได้ดอกเบี้ย 3% เนี่ยถือว่าไม่เลวเลยครับสำหรับการฝากเงินก่อนนะฮะการลดดอกเบี้ย 0.25% ครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้เครื่องมือของแบงก์ชาติเนี่ยเหลือไม่เยอะเลยนะครับเพราะตอนนี้ดอกเบี้ยเข้าใกล้ศูนย์แล้วไงมันคือ50สตางค์อ่ะถูกไหมฮะลดอีก2ครั้งก็เป็นแล้ว25สตางค์2ครั้งก็หมดแล้วนะครับถ้าหมดแล้วเนี่ยยังพยุงติดไม่ได้เนี่ยอันนี้หนักนะครับคือในภาคของตลาดทุนหรือตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมาเยอะนะครับหลายคนจะเห็นว่าขึ้นไป 1,300 แล้วก็แบบดูสดใสเลยแหละนะครับแต่ในภาคการเงินจริงๆหรือภาคในเรียลเซกเตอร์นะครับในตลาดคนเดินเนี่ยเฮ้ยมันยังไม่ได้กลับมาขนาดนั้นนะการซื้อขายสภาพคล่องยังแย่อยู่ซึ่งแบงก์ชาติในยุคนี้ผมค่อนข้างชื่นชมนะครับว่าแก้ไขปัญหาได้เร็วแล้วก็ตรงจุดนะครับอย่างเมื่อก่อนที่แก้ไขเรื่อง LTV ก็เร็วมากคือตลาดเนี่ยยังไม่ถึงกับบับเบิ้ลหรือว่ายังไม่ถึงกับเห็นสัญญาณที่มันเลวร้ายอ่ะแต่ผมเชื่อว่าคนในแบงก์ชาติเนี่ยเขาเห็นตัวเลขบางอย่างที่คนไทยเราไม่เห็นไงเช่นตัวเลขหนี้เสียตัวเลขการกู้เงินต่างๆเนี่ยเขาเห็นก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมาประกาศว่าลดดอกเบี้ย 0.25% เนี่ยก็ถือว่าเฮ้ยทางแบงก์ชาติท่านอาจจะเห็นตัวเลขอะไรที่มันไม่ใช่มาพากลไงแล้วก็ออกนโยบายอย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการลดดอกเบี้ยไม่ใช่เรื่องดีนะหลายคนบอกว่าเฮ้ยลดอีก4แต่ยิ่งลดเข้าไปเนี่ยนะครับและลดไปแล้วมันยังไม่เกิดผลชะงักเนี่ยมันหยุดเศรษฐกิจฝืดเคืองไม่ได้เนี่ยอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะว่าอะไรฮะมันเปรียบเหมือนยาปฏิชีวนะไงกินไปแล้วยังดื้อยาเนี่ยต้องฉีดใหม่ถ้างี้ปุ๊บมันจะเริ่มหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่ 0.5% เท่านั้นเองครับสิ่งที่ตามมาหลังจากการลดดอกเบี้ยครับ1ก็คือเรื่องของทรัพย์สินนะครับก็จะมีราคาที่เพิ่มขึ้นอันนี้ตามหลักการก่อนนะเพราะว่าคนกู้เงินได้ต้นทุนถูกขึ้นครับแล้วก็ส่งผลบวกต่อทองคำด้วยครับทองคำเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินหนึ่งที่เอาไว้ประกันความเสี่ยงเรื่องการเงินเฟ้ออะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพอดอกเบี้ยต่ำปุ๊บคนก็เริ่มชั่งใจว่าเฮ้ยฝากแบงก์ก็ถูกไหม 0.5% 1% เนี่ยคือทองคำน่าจะดีกว่านะครับซึ่งมันก็เลยทำให้ทองคำเนี่ยมีเทรนด์ระยะยาวที่เติบโตขึ้นนะประกอบกับเงินในระบบเนี่ยมันเยอะขึ้นต่างคนต่างอัดฉีดมากขึ้นแล้วดอกเบี้ยก็ต่ำอย่างนี้และถ้าต่ำไปพักหนึ่งเลยเนี่ยมันก็กระตุ้นครับให้ทองคำเป็นเทรนด์ขาขึ้นเทรนด์ใหญ่คือขาขึ้นนะแต่ระหว่างขึ้นอาจจะมีย่อบ้างอันนี้ก็แล้วแต่นะครับหลายคนก็มีคำถามต่อไปว่าแล้วมันมีโอกาสติดลบไหมนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นไงดอกเบี้ยติดลบนะฮะซึ่งในโลกเองก็มีประเทศใหญ่ๆเช่นญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์ติดลบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไทยเองเนี่ยผมว่าถ้าลบปุ๊บเงินกระโจดไหลหนีหมดนะครับมันยากมากที่เกิดขึ้นนะฮะขอค่อยๆดูไปทีละสเต็ปดีกว่าดูว่าไอ้การลดดอกเบี้ยครั้งนี้ 0.25% เนี่ยมันชะงักมันเอาอยู่ไหมถ้าไม่อยู่เนี่ยลดอีกเหลือ 0.25 เลยเข้าใกล้ศูนย์กว่านี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับแต่ยิ่งลดผมบอกเลยว่ามันไม่ได้มีข้อดีอย่างเดียวมันมีสิ่งที่ต้องจ่ายไปด้วยนะและเร่งราคาทรัพย์สินหรือเร่งเงินเฟ้อให้เกิดขึ้นในพวกตลาดทุนและพวกอสังหาริมทรัพย์ด้วยครับแต่มีอีกประเด็นนึงใหญ่ให้จับตามองนั่นคือการปล่อยกู้ฮะจริงอยู่ว่าดอกเบี้ยมันถูกลงแต่ว่าเครดิตของคนเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมครับแบงก์เนี่ยก็พิจารณาการปล่อยกู้ยากขึ้นเหมือนกันนะครับจริงอยู่ครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยมีดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำครับแต่การปล่อยกู้ไม่ได้ง่ายขึ้นครับหลายอย่างที่มีเครดิตดีเนี่ยเครดิตดีอยู่แล้วเนี่ยการกู้ดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะดีราคาถูกมากๆเลยนะครับแต่รายย่อยเนี่ยที่แบบกระทบซบเซเนี่ยกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของวิกฤตโควิดเนี่ยรายได้รายจ่ายแย่แล้วเนี่ยดังนั้นการกู้เงินตรงนี้ก็จะยากขึ้นด้วยครับ
ก็ฝากเอาไว้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงพวกเงินทุนราคาถูกได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่รายใหญ่คนเครดิตดีได้อย่างเดียวแต่รายเล็กเนี่ยที่ต้องการเงินมาสารกับเข้าถึงไม่ได้เนี่ยอันนี้ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำที่มากขึ้นนะครับก็สรุปนะครับการที่ดอกเบี้ยต่ำแบบนี้เนี่ยเข้าใกล้ศูนย์คือ 0.5% เนี่ยทำให้การกู้เงินเนี่ยราคาถูกขึ้นตลาดทุนก็จะแฮปปี้หรือตลาดหุ้นก็จะแฮปปี้มากขึ้นนะครับประกอบกับว่ามีโอกาสให้ราคาทรัพย์สินอย่างที่ดินหรือทองคำเนี่ยเติบโตขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับใครที่ซื้อพันธบัตรก่อนหน้านี้หรือซื้อพวกไอ้พันธบัตรรอไม่ทิ้งการที่ดอกเบี้ยสูงเนี่ยอันนี้อาจจะแฮปปี้มากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยเงินฝากต่ำลงไปอีกแล้วครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นึงกดไลค์กดติดตามช่องคิมพร้อมที่ไลฟ์ด้วยนะฮะถ้าใครอยากได้กาแฟผมก็ลิงก์นำด้านล่างนี้เลยครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ